พอดีผมเห็นป้ายเขาเขียนไว้นะฮะน่าสนใจดีเลยมาให้ดูเรียนรู้ภาษาอังกฤษนิดหนึ่งเขาถอดรหัสมาจากคำว่า speed นะฮะค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของกฟผ.เนี่ยมาดูคำแรกนะฮะ synergy คำนี้ปกติมันแปลว่าการทำงานร่วมกันนะ synergy นะก็ถ้าเข้าไปแบบนี้รวมพลังประสานใช่ไหมมาจากตัว s ตัวแรกตัวที่สองตัว p คือ proactive approach ถ้าแปลตรงตัวคือการเข้าถึงการทำงานเชิงลุกพูดง่ายเพราะ proactive มันแปลว่าการทำเชิงลุกนะส่วน approach ก็คือการเข้าถึงหรือการเข้าไปสู่อะไรบางอย่างรุกงานก้าวไกลนะนี่คือตัว P proactive เชิงลุกคำที่3นะฮะตัว E นะ empathy นะปกติคำนี้มันมีความหมายแปลว่าความเห็นอกเห็นใจนะความเห็นใจผู้อื่นนะ empathy นะใส่ใจสร้างมิตรนะฮะนะอันต่อไป E ตัวนึงคือ entrepreneurship โดยเขาชิปเข้าไปด้วยปกติก็คือ entrepreneur คือผู้ประกอบการนั่นเองนะผู้ประกอบการหรือผู้ทำกิจการในบางอย่างentrepreneurship คิดแบบผู้ประกอบการแล้วตัวสุดท้ายคือ digitalization คือจริงๆมันมาจากว่า digital นั่นเองที่แปลว่าตัวเลขหรือโลกยุคดิจิตอลปัจจุบันนี้แล้วเราเติมคำว่า life ลงไปทำให้เป็นนะขับเคลื่อนงานด้วยดิจิตอลนะนี่คือความหมายโดยรวมของมันนะฮะก็เป็นความศัพท์เล็กๆน้อยๆถ้าเป็นความรู้นะฮะโอเคเรามาสันเขื่อนกันนะฮะมาทั้งทีก็ต้องมาให้ถึงนะนี่ตัวนี้เข้าสู่สันเขื่อนนะฮะดูทำชื่อนะฮะวชิราลงกรณ์นะฮะตัวใหญ่ๆโตๆสบายบังนะฮะมานี้เพิ่มความเขื่อนแล้วเพื่ออะไรสูงมากนะฮะต้องเดินขึ้นบันไดไปเนาะคำว่าสันเขื่อนจริงๆก็มีคำหนึ่งก็คือคำว่า reservoir ที่เป็นอ่างเก็บน้ำนะ reservoir นะเคยมีไปแล้วในคอนเทนต์เก่าที่ผมเคยมาตอนที่ไปเขื่อนศรีนครินทร์นะคำนี้ไปดูเอาแล้วกันแล้วคำหนึ่งคือว่าแดมเครสเหมือนป้ายเขียนอยู่นะแดมเครสมันแปลว่ายอดหรืองอนไก่ก็ได้บางทีนะแล้วมันก็มีความหมายเป็นว่าสันได้เหมือนกันแดมเครสสันเขื่อนแปลตรงตัวนะโอเคนี่บรรยากาศข้างหน้านะฮะเดี๋ยวจะไปถ่ายข้างบนดูนะฮะเดี๋ยวยังไงโอเคว่ากันนี่ครับสันเขื่อนของจริงเลยนะฮะเรามาถึงตรงจุดที่เป็นสันเขื่อนแล้วนะฮะlet's see the water down there นะนี่นะตรงนี้คือสันเขื่อนนะฮะนี่ดูบรรยากาศ mountainous นะฮะ mountainous มีภูเขาเยอะมากมายนะแล้วก็มี the island out right there นี่เกาะนู้นนะมีเกาะกลางน้ำดิ island amid the water นี่นะฮะนี่หินธรรมชาตินะฮะ natural stones rocky mountain นะฮะตรงนี้มีจักรยานให้ไปปั่นเล่นด้วยนะฮะ yeah bicycle for free many bicycles right hereก็ไม่ต้องเสียเงินถ้าเป็นฟรีนะฮะ These bicycles are free you don't need to pay for any fee บรรยากาศรอบๆนะฮะเดี๋ยวผมจะไปดูตรงนี้นิดนึงบรรยากาศรอบๆนะฮะสวยงามมากครับนี่ครับเดินดูไปตามทางนะครับน้ำนะฮะตรงนี้เป็นน้ำจืดนะ fresh waterเพราะรู้สึกมันมองดูเหมือนแบบเป็นทะเลได้เลยอ่ะใหญ่โตมาก It looks like sea but it's not sea it's just a lake เป็นทะเลสาบนะเป็นอ่างเก็บน้ำมั้งเถอะ It's the reservoir นะ reservoir a huge one นะใหญ่โตนะฮะไกลสุดลูกหูลูกตาเลยไหมฮะ just far away นะฮะโอเคนี่นะนี่ด้านนี้ก็นี่เนี่ยผมชอบวิวอย่างนี้จังเลยอ่ะ I love the view like this the view of this type นะฮะนี่ครับน้องชายผมปั่นจักรยานไปแล้วนะนี่ my boy is now cycling นะ he's cycling along the way นะมันเป็นพื้นยางมะตอยนะฮะ asphalt road นี่ฮะก็ดีนะดูเหมือนเป็นส่วนตัวดี it looks private becauseIt's very quiet now.
no people around no visitors no tourists ไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มีใครเลยนะมีพวกเรานี่แหละมากัน 4-5 คนนี่นะฮะบรรยากาศรอบๆนะฮะตอนนี้ผมกำลังยืนอยู่บนสันเขื่อนของเขื่อนเขาแหลมหรือเขื่อนวชิรลงกรณ์นะครับจริงๆก็คือชื่อของพระองค์ท่านนะรอ10นะวชิรลงกรณ์ is the name of our king นะครับ the king reign 10นะครับมีรถขึ้นมานิดหน่อยนะคงจะมีนักท่องเที่ยวมาตามมาเล็กน้อยนะฮะอันนี้ผมก็ถ่ายจากข้างบนลงไปนี่บรรยากาศดีฮะบรรยากาศดีนี่ทำไมติดว่าร้อนนิดนึงนะจะดีมากๆเลยนะแต่โชคดีหน่อยคือแสงแดดไม่มีวันนี้นะฮะ There's no sunlight today Still is a bit hot นะแต่ก็ยังมีร้อนนิดหน่อยนะฮะผมไม่แน่ใจที่มันขุ่นๆมัวๆเนี่ยมันใช่ PM 2.5 หรือเปล่านะLooking around myself it's just like it's a bit ใช้คำว่าอะไรดีอ่ะมันขมุกขมัวเนาะ yeah it's dull and hazy hazy นะประมาณนี้อะแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะอะมีขับรถขึ้นมาบนสันเขื่อนด้วยนะ the car is driven along this way ปิดคอนเทนต์ด้วยภาพนี้